สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตตำนานนักเตะลิเวอร์พูลออกมาให้กำลังใจและก็มองว่าณตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากคนเราจะเห็นกันก็ได้ตอนที่ทุกยากลำบากนี้แหละนะครับให้จับมือผ่านไปด้วยกันล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับอดีตตำนานนักเตะหมายเลข9ของลิเวอร์พูลก็ออกมาพูดถึงทีมเก่าของเขานะครับว่าโดยขอร้องแฟนบอลทุกท่านนะครับช่วยหนุนหลังกุนซือเจอร์กิ้นคล็อปนะฮะที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความกดดันนะครับอย่าพึ่งไปโวยวายหรือต่อว่าอะไรบอสเร็วเลยนะครับโดยในตอนนึงนะครับที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับได้เขียนในคอลัมน์ของตัวเองในสื่อของเดอะมิเรอร์โดยเขาเขียนไว้ว่ามันดูง่ายกับว่าลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาบางอย่างที่แท้จริงนะครับซึ่งณตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้ดีในเรื่องนี้เลยก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นทั้งสภาพทีมฟอร์มการเล่นในโลกของคู่ขนานที่บ้าคลั่งนะครับเรียกได้ว่ามันเกิดมาจากโซเชียลมีเดียนะครับอย่าง Facebook Instagram Twitter ตอนนี้เราเข้าไปดูแล้วก็มีแต่ข้อความที่วุ่นวายเรื่องของทีมลิเวอร์พูลว่านี่มันเหมือนกับจุดสิ้นสุดของยุคเจอร์เก้นคล็อปแล้วหรือยังหลังจากที่7ปีที่อาถรรพ์นะครับที่เจอร์เก้นคล็อปเคยทำทีมที่ผ่านมาทั้งไมล์05และทีมบอรุสเซียมอนเข้าสู่ปีที่7ทีไรชิบหายไวว่าทุกทีนะฮะแต่ในความเป็นจริงปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่7เกมเท่านั้นนะครับแต่แฟนบอลยังจำได้ไหมฤดูกาลที่แล้วแล้วเกือบที่จะทำประวัติศาสตร์ได้แล้วในการคว้าทั้ง4แชมป์และจะกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแบบไม่มีใครเถียงได้พวกเขากำลังจะเป็นแชมป์อยู่แล้วในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่วิลล่าดันมาพังทลายลงที่เอติฮัดสเตเดียมในช่วงท้ายเกมโดนแมนเชสเตอร์ยิงแซงซะงั้นแล้วนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ล่ะพวกเขาเหนือกว่าทุกอย่างเรอัลมาดริดเลยนะในเกมเจอกับเรอัลมาดริดในนั้นที่แสดงเห็นชัดเจนว่ากลัวมากจนต้องไปตั้งรับแล้วรอจังหวะสวนกลับแต่ฝ่ายเดียวซึ่งน่าตกใจเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงชนะลิเวอร์พูลได้ทั้งที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่าซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว7เกมในฤดูกาลใหม่ดูเหมือนพวกเขาไม่ใช่พลังทำลายล้างเหมือนอย่างที่เคยเป็นจนถูกตั้งคำถามว่าหรือมันหมดลงแล้วสำหรับลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์กิ้นคล็อปมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับยอดทีมที่ใหญ่มักจะถดถอยแต่มันต้องใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่แค่วันหรือ2วันนะครับฉะนั้นตอนนี้อยากให้เป็นแฟนนะครับเห็นใจกันตอนที่ทีมกำลังทุกข์ยากลำบากนี่แหละมันจะช่วยลิเวอร์พูลเราได้นะครับและมันก็จะรู้ถึงว่าใครรักลิเวอร์พูลจริงๆล็อบบี้ฟาวเลอร์กล่าวเจอร์เก้นคล็อปคือปรากฏการณ์แกรี่เนวิลล์นะครับตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ออกมาพูดถึงความยอดเยี่ยมของเจอร์เก้นคล็อปและยืนยันว่ายังไงลิเวอร์พูลก็ควรยึดมั่นกับกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ต่อไปเป็นครั้งแรกนะครับที่ออกมาพูดชื่นชมนะครับเจอร์เก้นคล็อปนะฮะสำหรับแกรี่เนวิลล์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นไม่เหมือไม่เมานะครับชอบพูดออกมาล้อหรือว่ามีการพดยอดเย้ยลิเวอร์พูลนะครับแต่วันนี้นะครับแกรี่เนวิลล์ก็ได้ออกมาพูดถึงความยอดเยี่ยมของเจอร์เก้นคล็อปในลิเวอร์พูลโดยเขากล่าวว่าพูดตรงๆนะผมอยากให้เป๊ปกูเดล่าและเจอร์เก้นคล็อปใส่หัวออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมากกว่าโดยทางตัวของแกรี่เนวิลล์ได้กล่าวผ่าน Sky Sport Podcast ครับผมคิดว่าวินาทีนี้ผมมองไปที่เหตุผลทำไมเป๊ปไม่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเขามีทุกๆอย่างที่เขาต้องการแล้วที่นี่ทั้งเงินบารมีและตัวผู้เล่นที่เขาอยากจะได้ผมคงพูดแบบเดียวกันกับเจอร์เก้นคล็อปสองสโมสรนี้ไม่มีวันที่จะได้ซุนซือที่เก่งเป็นคนนี้อีกแล้วเจอร์เก้นคล็อปนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่เหนือกว่าที่จะหาคำบรรยายได้และผมคิดว่าทำไมเจอร์เก้นคล็อปจะต้องออกไปตอนนี้ด้วยเราจะมีทีมไหนล่ะครับที่เหมาะสมกับเขามากกว่าลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอีกล่ะครับเจอร์เก้นคล็อปนั่นคือปรากฏการณ์ของลิเวอร์พูลแอดมินก็เห็นด้วยนะฮะโอ้โหถ้าหากไม่มีเจอร์เก้นคล็อปแล้วลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรแล้วใครจะเข้ามาทำแทนที่ให้มันเนียนและดีได้ขนาดนี้ล่ะครับบิ๊กเบนฟิก้าเปิดเผยสาเหตุตัดสินใจขายนูเนียสให้กับลิเวอร์พูลลุยคาร์ซ่านะครับประธานสโมสรเบนฟิก้าก็ได้มาทูลถึงสาเหตุที่พวกเขาตัดสินใจยอมขายเดวินนูเนียสให้กับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเดลเลนะครับจากการคว้าตัวกองหน้าในวัย23ปีด้วยค่าตัวรวมทั้งหมด 85.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรพร้อมด้วยสัญญา6ปีโดยเป็นการจ่ายเงินเบื้องต้น 64.1 ล้านปอนด์หรือ75ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมเพิ่มเติมในอนาคตอีก 21.3 ล้านปอนด์หรือ25ล้านยูโรอย่างไรก็ตามด้วยฟอร์มการเล่นช่วงแรกที่ยังไม่แน่นอนแม้ว่านูเนียสจะยิงประตูได้ในทันทีในการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกนัดแรกทำให้มีเสียงวิจารณ์ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นความล้มเหลวในตลาดการซื้อขายนักเตะของเจอร์เก้นคล็อปในขณะที่ทางลุยคอสตาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดถึงสาเหตุของการขายดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยออกจากทีมไว้ว่า
เรากำลังพูดถึงในการย้ายทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งมันทำให้ตลาดต้องหยุดชะงักไปการขายนักเตะได้ในราคา75ล้านยูโรบวกกับ25ล้านยูโรแบบนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องมาคุยกันแล้วการขายดาวินูเยสมันเป็นมากกว่าของคำว่าชอบทำไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะต้องเก็บเอาไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยกับค่าตัวที่สโมสรได้รับข้อเสนอรวมสิ่งที่ดาวินูเยสได้รับด้วยเหมือนไม่ใช่คนเดิมเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนับตั้งแต่ที่เราได้รู้จักดาวรุ่งที่ชื่อเทนส์อเล็กซานเดอร์โนประจำการในตำแหน่งฟูลแบ็กในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเยือนโอทรัฟฟอร์ดในฤดูกาล 2017-2018 และสามารถเก็บ1แต้มในลงละครแห่งความฝันดาวรุ่งหมายเลข66ก็ได้สัมผัสเกมใหญ่ๆเป็นครั้งแรกและสามารถเอาตัวรอดได้ในเกมในนั้นต้องยอมรับว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนสามารถพัฒนาการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลแนะนำทีมชั้นเกรดด้วยสไตล์การเล่นที่มีทีเด็ดจากการวางบอลแบบแม่นราวกับจับวางและสามารถทำประตูได้จากลูกนิ่งและประจำการตรงมุมธงเพื่อเปิดลูกตั้งเตะเพื่อลุ้นทำประตูให้ทีมอยู่เสมอนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงปี 2018-2019 เด็กหนุ่มสเกลเซอร์ก็ได้สัมผัสโทฟี่แรกของเขากับสโมสรและเป็นระดับยุโรปที่นักเตะหลายคนทวินหาและอยากมีชื่อคว้าแชมป์รายการนี้บ้างอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและโมเมนต์อย่างน่าจดจำของเขาคือการฉวยโอกาสคอสบอลจากมุมธงในเกมพบกับบาร์เซโลนาในเกมที่2ของรอบรองชนะเลิศที่ทั้งเกมแรกออกไปเยือนในถิ่นแคมป์นูพ่ายแพ้แบบคาลอย 3-0 แต่สามารถพลิกสถานการณ์สุดปาฏิหาริย์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นเกมเอาส์อิงลิชฟาแนลเกมซึ่งนับเป็นครั้งที่2ที่ต่อจากแนทชิงปี2008ที่ลุคนิกกี้สเตเดียมทั้งที่ก่อนหน้านี้พลพรรคเรดเมนชินจะผิดหวังด้วยการพ่ายแพ้กับเรอัลมาดริดในแนทชิงชนะเลิศฤดูกาล2008ที่กรุงเคียฟแต่พวกเขาก็กลับมาแข็งในฤดูกาลถัดไปและสามารถคว้าแชมป์ได้ในบั้นปลายเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่6ของสโมสรและมากที่สุดในเกาะอังกฤษและยังต่อยอดความสำเร็จไปได้อย่างต่อเนื่องฤดูกาล2019ถึง2020นะครับเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการรอคอยแชมป์ลีกของสโมสรและเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในความสำเร็จในทีมชุดครั้งนี้ลงเล่นไปทั้งหมดถึง38เกมทำไป4ประตูและ13แอสซิสต์โดยสร้างสรรค์โอกาสทั้งหมด87ครั้งแย่งบอลสำเร็จ45ครั้งความแม่นยำในการพันบอลคิดเป็น 77% อยู่ในทีมชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ของสโมสรและพ่วงสถิติการคว้าแชมป์แบบไม่แพ้ใครในเล่มเย่าอีกด้วยด้วยความสำเร็จที่มาแบบรวดเร็วแบบนี้ตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนเริ่มตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนอกจากเรื่องนอกสนามของเจ้าตัวแล้วผลงานในสนามก็เริ่มมีเครื่องหมายคำถามว่าเกมรุกที่เขาชอบเติมเกมรุกขึ้นจนดูละเลยในเกมรับจนบางครั้งมีส่วนร่วมในการเสียประตูของเทียมหลายครั้งโดยในนัดล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับนาโปลีที่แพ้แบบคาลอย 4-1 เขาก็ตกเป็นเป้าในการวิจารณ์จากผู้สันทัดกรณีกูรูดังหลังเกมพ่ายนาโปลีแบบขายลอยแม้ว่าในการล่าสุดจะลงเล่นในเกมลีกแล้ว6นัดทำได้1ประตูสุดสวยกับบอลหมัดด้วยขุมกำลังของทีมที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บและตำแหน่งแบ็คขวาของเขาก็ยังไม่มีคู่แข่งเบียดกดดันหรือสลับหมุนเวียนกันเล่นอย่างทางฝั่งซ้ายที่มีแอนดรูโรบสันและก็มีคาสซาสบิการ์ดคอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแม้เพิ่งจะคว้าตัวคาวินแรมซี่แต่ก็ยังเร็วเกินไปสำหรับดาวรุ่งในวัย18ปีช่วงเวลาที่พรีเมียร์ลีกเลื่อนแข่งกันครั้งต่อไปก็มีเวลาให้เจ้าตัวได้พักและเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อโอกาสพาต้นสกัดคว้าแชมป์และโอกาสลุยฟุตบอลยุโรปภายปีนี้ที่กาตาร์ใกล้เข้ามาทุกทีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่12กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ